สวัสดีค่ะทุกๆคนนุชเองค่ะกลับมาเจอกันกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้นุชก็มายืนอยู่ข้างนอกเลยค่ะมายืนอยู่ที่ร้านสโตร์ดอกไม้นะคะตามจริงนะคะปีที่แล้วนะคะนุชได้ถ่ายทำวิดีโอให้ทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะคะที่ร้านนี้แต่ก็คือมีพี่เพื่อนๆหลายๆท่านเลยบอกกับนุชมาว่าอยากจะให้นุชเนี่ยพามาอีกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีดอกไม้อะไรบ้างนะคะก็วันนี้มีดอกไม้มาลงเยอะเลยค่ะแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านุชเนี่ยจะพาไปดูด้านในด้วยเพราะว่าอีกฝั่งด้านในนะคะเขาก็จะขายเป็นอาหารนะคะขายเป็นอาหารด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีดอกไม้อะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะHands with scars and endless age. If anyone knows my past, it's you. So you bring me comfort before truth. Come and hold my heart again, give of life.Don't let the sun go down on me. Come and hold my heart again, giver of light. But don't let the sun go down on me. You're the king of health and scars alike. You're the fighting peace and the roaring quiet. Earthly tensions are known by you. So you've brought me comfort before truth, yeah.How you've brought me comfort before truth. So come and hold my heart again, giver of light. Don't let the light go out. ดอกไม้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวนุชจะพาทุกๆคนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งฝั่งที่นุชยืนอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นล็อกด้านนี้เลยค่ะตรงล็อกเดินไปสุดเลยค่ะเพราะว่าตรงทั้งสองล็อกนี้นะคะก็คือเขาจะขายเป็นพวกไส้กรอกหรือว่าบาร์บีคิวอะค่ะจะเป็นอาหารสดๆที่เขาทำวันต่อวันกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูว่าเขาเนี่ยจะมีอะไรขายกันบ้างนะคะจะเป็นพวกบาร์บีคิวอะค่ะบาร์บีคิวที่เขาจะขายกันแบบสดๆแล้วเขาก็จะทำกันวันต่อวันเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อสเต็กแล้วก็เป็นเนื้อหมูอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเอามาขายกันแต่ก็คือที่เขาวางขายกันนะตลาดที่นี่นะคะก็คือจะทำกันไม่เยอะคือจะขายกันนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรอกซึ่งไส้กรอกเนี่ยนุชไม่ค่อยถนัดแต่ว่าลูกชายเนี่ยค่ะจะชอบทานก็จะเป็นไส้กรอกของทางชาวฝรั่งเศสที่นี่นะคะที่เขาเอามาขายกันค่ะแล้วก็จะเป็นพวกไก่ค่ะเป็นพวกไก่แล้วก็เป็นเหมือนชีสนะคะก้อนชีสเนี่ยค่ะอันนี้จะเหมือนกับขนมถุงทองบ้านเราหรือเปล่าคะทุกคนหนูก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นแบบถุงทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเขาทำสลัดเอาไว้ค่ะเป็นสลัดอะไรแบบนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปกันด้านในค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวที่เขาทำกันนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเข้าซัมเมอร์จ๋าๆกว่านี้นะคะคือทั้งสองฝั่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวนุชให้ดูร้านนี้ค่ะก็คือของเขาจะเอามานะคะก็คือเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะก็จะมีเป็นหน่อไม้ฝรั่งด้วยทุกคนเนี่ยค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อข้างหน้าเลยดีกว่าค่ะก็ผลไม้นะคะที่เขาเอามามะเขือเทศนะคะแล้วก็เป็นผลไม้แอปเปิ้ลเอ้ยเดี๋ยวทุกคนนี่เป็นร้านวายค่ะที่เขาเอามาให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยนะคะถ้าใครจะซื้อก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะค่อนข้างถนนคือจะยาวเลยนิดนึงก็ทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้อยู่นะคะทั้งสองฝั่งของนุชเลยก็คือจะเป็นร้านดอกไม้แต่ว่าถ้านุชเดินไปอีกสุดๆเลยเขาก็จะมี
ขอโทษค่ะจะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านเบเกอรี่เบเกอรี่ร้านนี้ก็คือขึ้นชื่อที่นี่มากเลยเพราะว่าจะมีคนมาซื้อเยอะมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ร้านต่อไปอันนี้จะเป็นร้านกาแฟค่ะร้านนี้คือจะขึ้นชื่อมากๆแถวลาพารีนะคะเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะเขาจะทำเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าคนคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะไปกันต่อนี่ทุกคนเดี๋ยวนูให้ดูหยุดดูอะไรนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบใหญ่มากดูค่ะเป็นไส้กรอกหรือเปล่าดูเขาเรียกว่าอะไรนูก็เรียกไม่ถูกเราให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะแฮมนะคะเป็นเหมือนกับแฮมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเทศของพวกพิซซ่าหรือว่าเป็นพวกเครื่องเทศที่จะเอามาทำใส่เป็นอาหารต่างๆค่ะของต่างๆนะคะตอนนี้คือนุชคุยไปด้วยแล้วก็เขาก็คนข้างๆนะคะก็คือมองนุชไปด้วยว่าเอ๊ะนุชทำอะไรของนุชอยู่ร้านนี้ก็อีกข้างนึงค่ะร้านนี้นะคะดอกไม้ร้านนี้ก็คือจะสวยมากๆเลยค่ะร้านนี้นุชก็มาซื้อบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเลยนะคะถ้าซื้อค่ะก็จะเป็นร้านแรกนี่ทุกคนดูเนี่ยค่ะมีเป็นเขาทำเป็นเต่าน้อยด้วยทุกคนจะเห็นกันเป้าเอ๋ยเนี่ยค่ะเป็นเต่านี่แล้วก็นี่ด้านในเยอะไปหมดเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปร้านแรกกันเลยดีกว่านะคะที่นุชพาทุกคนไปดูตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวไปเลือกดอกไม้ต่อคุณลีนุชเดินมาไกลเลยค่ะเพราะว่าคุณลีเขาจะอยู่ด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแรกเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะนุชมาอยู่ที่ร้านดอกไม้ร้านเดิมแล้วค่ะแล้วก็พาทุกๆคนเนี่ยไปดูของที่เขาขายกันข้างในนะคะก็ของที่นุชบอกนะคะเขาก็จะขายกันนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นุชต้องขอตัวไปดูดอกไม้เลือกดอกไม้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณลีก็กำลังซื้อดินอยู่นี่ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีขายเป็นขายดินนะคะที่จะเอาไปลงต้นไม้ดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุชขอตัวไปเลือกซื้อดอกไม้ก่อนละกันถ้าเพื่อนๆชอบในวิดีโอนี้นะคะก็ส่งคอมเมนต์หรือว่าข้อความเข้ามาหานุชได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ